กำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Dad เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรครับวันนี้นะครับเราชวนพี่มาร์ทเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับมาคุยกับทฤษฎีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับชุมชนกรุณาครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Palliative Care The New Essential ครับหรือก็คือองค์คาพยพนะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้คนเนี่ยเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้มากขึ้นครับวันนี้สวัสดีพี่มาร์คก่อนครับสวัสดีครับพี่มาร์คครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับครับก่อนเริ่มเลยนะครับอยากจะถามพี่มาร์คว่าThe New Essential ของ Palliative Care นะครับที่เราจะคุยองค์คาพยพต่างๆเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับการดูแลแบบประคับประคองมีความสัมพันธ์ยังไงที่ทำให้ไปถึงผู้คนได้หรอครับครับก่อนจะคุยเรื่องนี้นะเราก็ต่อยมาก่อนนะว่าเวลาที่เราจะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ดูแลก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยนี่เป็นภาพที่เราอยากเห็นซึ่งพี่ฟูเดสก็ทำงานด้วยคีย์เวิร์ดคำที่ว่าชุมชนกรุณานะครับอันนี้เราอยากจะเห็นการดูแลเนี่ยผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลได้มากขึ้นนะเราอยากเห็นการดูแลที่ไม่เป็นภาระของใครคนหนึ่งคนเดียวนะครับไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่งคนเดียวเราจะคิดถึงว่าเวลาเราป่วยแล้วน่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเปล่านะนะครับที่จะมาดูแลผู้ป่วยนะด้วยวิชาชีพที่เขามีอยู่เขาน่าจะเชี่ยวชาญอะไรแบบเนี้ยนะครับชุมชนกรุณาก็มีการวิจัยนะว่าถึงเวลาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายจริงๆแล้วใครมีบทบาทมากที่สุดนะครับก็เพราะว่าไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลครับเป็นคนรอบๆข้างผู้ป่วยนี่แหละครับใครเข้ามา อยู่กับผู้ป่วยในช่วงนั้นก็เป็นโอกาสที่จะดูแลนะครับคำว่าชุมชนในที่นี้ไม่ใช่ชุมชนหมู่บ้านนะแต่มันคือเครือข่ายความสัมพันธ์ในการดูแลซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ที่เครือข่ายความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราก็อยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยมีทักษะมีความสามารถในการดูแลกันทั้งหมดเลยนะครับนะเราก็คิดว่าสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ในชุมชนที่ดีเครือข่ายการดูแลที่มากเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับนี้จะทำยังไงบ้างให้ภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับภาพนั้นแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็มีงานนะฮะที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นกรอบคิดว่าเราจะสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีได้อย่างไรนะฮะเครือข่ายการดูแลมันจะรวมสมบูรณ์ได้ยังไงบ้างก็ต้องมี4องค์ประกอบนั่นก็คือก็นำมาสู่ทฤษฎีนะครับแล้วก็แนวทางในการดูแลแบบประคับประคองให้มันครอบคลุมทั่วทั้งสังคมนะครับก็มีอยู่4องค์ประกอบสำคัญนะครับก็เป็นมาพูดถึงทฤษฎีนี้ที่จะพูดถึงกันก็คือ New Essential Palliative Care นะครับก็คือไอสาระใหม่เนี่ยของการดูแลแบบประคับประคองควรจะมีอะไรบ้างนะครับทำไมต้องเป็น New Essential ก็เพราะว่ามันแสดงว่ามันมี Old Essential หรือว่าไอสาระเดิมใช่ไหมครับของการดูแลแบบประคับประคองนะซึ่งก็จะพูดถึงการดูแลแบบประคับประคองในทางการแพทย์แหละนะครับว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเวลาเรานึกถึงอันนี้เราก็จะนึกถึงว่าแพทย์พยาบาลนะฮะบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลหรือเปล่าที่จะต้องเป็นคนดูแลแบบประคับประคองนะครับซึ่งก็จริงนะเวลาการเกิดขึ้นของ palliative care ก็จะเกิดขึ้นใน setting ในสถานที่ที่เป็น hospice บ้างหรือว่าโรงพยาบาลบ้างนะครับคนที่มีบทบาทหลักก็จะเป็นนักวิจัยนะฮะแพทย์หรือว่าพยาบาลเนี่ยแหละในการดูแลประคับประคองนะครับซึ่งก็จะเป็นดูแลที่เตียงในโรงพยาบาลหรือฮอสปิสเนี่ยแหละนะครับจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นนะทีนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าบุคลากรที่จะมาเรียน palliative care นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันมีไม่มากหรอกในโรงพยาบาลหรือในชุมชนหนึ่งๆ นะครับชุมชนหนึ่งอาจจะมีสักคน2คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนที่กำลังเผชิญความตายการดูแลเนี่ยมันเยอะกว่านั้นนะครับงั้นก็ต้องอาศัยสาระ essential อื่นๆด้วยที่จะมาเสริมมาหนุนกันนะครับ essential เนี่ยแค่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่พอแล้วต้องพูดถึง new essential ครับสาระอื่นๆด้วยนะครับก็มี4องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็แน่นอนยังจำเป็นที่จะต้องมี
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เป็น specialist palliative care นะครับก็เป็นอาจจะเป็นอาจารย์แพทย์อาจารย์พยาบาลนะครับหรือว่าคนที่ผ่านการอบรมการดูแลแบบประคับประคองที่เข้มข้นนะครับอาจจะอบรมเป็น6เดือนเป็นปีนะครับทำวิจัยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มักจะอยู่ในโรงพยาบาลตัตยภูมิมาให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เทคนิคการดูแลแบบประคับประคองอื่นๆให้กับบุคลากรหรือว่าชุมชนนะครับซึ่งในประเทศไทยก็ยังจะมีจำนวนน้อยนะมันก็มีปัญหาด้วยก็คือว่ามันยังไม่มีแคเรียร์พาสที่น่าสนใจนะครับสามารถที่จะไต่เต้านะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นการเฉพาะหรือว่ามันก็เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาสถาบันการแพทย์การพยาบาลนะที่สอนเรื่องนี้ด้วยนะครับในประเทศไทยมันยังไม่มีที่ทางมากที่มากเพียงพอเนาะนะครับก็ทำให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ยังมีจำนวนน้อยนะเลยต้องมีองค์การพยพที่2นะครับก็คือบุคลากรทั่วไปที่มีทักษะมีความรู้การดูแลแบบประคับประคองนะครับหรือว่า generalist palliative care นะครับก็บุคลากรทั่วไปแหละเราคิดถึงใครที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาควรจะมีทักษะมีความรู้การมีแนวทางมีแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในสาขาอื่นก็ดีนะครับหรือว่าพยาบาลทั่วไปนักสังคมสงเคราะห์นะครับเภสัชกรคือทุกคนเนี่ยแม้แต่เวนเปลนะเวนเปลนี่ก็ประคับประคองได้นะครับอย่างน้อยถามถึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับให้การดูแลแบบอ่อนโยนนะฮะหรือว่าผู้ที่มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยไว้ไหมใช่ใช่ก็อาศัยการเจอกับผู้ป่วยผู้ดูแลนี่แหละครับเป็นโอกาสที่จะดูแลกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะซึ่งเขาต้องให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นให้ขยายวงกว้างให้มากที่สุดนะครับกับ generalist palliative care นะครับบุคลากรสุขภาพทั่วไปรวมทั้งในชุมชนด้วยนะในชุมชนเราก็จะมีอาจจะมีพยาบาลชุมชนเภสัชกรชุมชนนะฮะแพทย์ครอบครัวอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เขาก็เป็นโอกาสที่จะเวลาเจอกับผู้ป่วยระยะท้ายเจอกับผู้ดูแลนะครับแนวทางการประคับประคองก็จะช่วยนำทางเขาในการดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่านี้อีกได้ไหมนิดนึงนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่สองนะครับองค์ประกอบที่สามนะครับก็คือชุมชนกรุณาอันนี้จะก็เข้ามาใกล้ชิดกับเรามากขึ้นแหละก็คือเวลาที่เราอยู่ในชุมชนนะฮะเรามีเพื่อนเรามีพ่อแม่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยผู้ดูแลและคนอื่นเนี่ยฮะก็มันก็คือชุมชนนะฮะก็อยู่ที่ว่าลักษณะของความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นเป็นอย่างไรนะฮะในชุมชนชนบทนะเพื่อนบ้านอาจจะมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าเขาไปมาหาสู่กันได้นะครับเขาเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เยี่ยมเราหรือว่าเอาอาหารมาฝากนะช่วยเช็ดตัวเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นชุมชนกรุณาที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นทางกายภาพนะครับแล้วก็มีชุมชนที่ไม่ใช่ทางกายภาพเช่นเพื่อนร่วมงานนะฮะอย่างเวลาที่เราสมมติเป็นป่วยขึ้นมาแล้วเพื่อนร่วมงานก็สามารถที่จะมาดูแลเราได้นะครับมาช่วยรับงานแทนนะดูแลงานในช่วงรอยต่อที่เราจะป่วยอะไรแบบนี้ครับเพื่อนที่ดูแลกันแบบนี้นะฮะให้ความเห็นอกเห็นใจใส่ใจกันนะฮะมี HR ที่เข้าใจเงื่อนไขและความซับซ้อนของการดูแลมันจะมีเงื่อนไขนโยบายอะไรบ้างของไอ้อันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมนะครับจะดูแลกันยังไงให้เพื่อนที่กำลังป่วยอยู่หรือกำลังดูแลผู้ป่วยอยู่เขาดูแลได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมิติของชุมชนกรุณานะครับเป็นเครือข่ายสังคมอยู่ที่ว่าเรามีเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนคนที่มีเครือข่ายน้อยก็น่ากังวลหน่อยเพราะว่าทุนทางสังคมนะฮะความสัมพันธ์ทางสังคมมันยังมีน้อยนะครับลองคิดถึงคนที่แบบไม่มีเพื่อนเลยหรือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเดินทางไปไหนลำบากไม่มีติดต่อใครไม่ได้เขาก็จะมีทุนทางสังคมที่จะมาดูแลความมาดูแลช่วยเหลือเราได้น้อยแต่ถ้าคิดถึงว่าใครที่แบบกว้างขวางนะครับมีเพื่อนมากเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชุมชนกรุณานะครับ
คือเพียงแค่ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆน่ะแล้วถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือแล้วเราขอความช่วยเหลือได้อันนี้ก็เราก็มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแหละจากความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็เป็นมิติที่3หรือว่าที่เป็นชุมชนกรุณานะครับมิติที่4เป็นเมืองกรุณาเมืองกรุณาครับนะครับเมืองกรุณานี่ก็มันก็จะใหญ่กว่าชุมชนนะแล้วก็จะพูดถึงตัวโครงสร้างทางสังคมที่มันมีลักษณะที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับเช่นกฎระเบียบนะครับนโยบายที่จะมาสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตช่วงเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียนะฮะเราอาจจะจินตนาการยากนิดนึงเพราะว่าในสังคมที่ยังรัฐสวัสดิการยังไม่เข้มแข็งนะครับเราก็จะโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาคที่เป็นทางการก็จะยากหน่อยฮะแต่ว่าตัวอย่างที่มันยังพอมีอยู่เช่นตอนนี้สปสช.เขามีโครงการนะฮะมีโปรเจกต์มีสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์นะฮะที่ผู้ป่วยติดเตียงจะเข้าถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะครับได้จากโรงพยาบาลนี่แหละนะจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่แหละครับผู้ป่วยติดเตียงที่นะต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูปก็สามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะช่วยลดต้นทุนในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบอันหนึ่งของเมืองกรุณานโยบายการดูแลผู้ป่วยติดเรื้อรังติดเตียงให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นง่ายขึ้นในการดูแลนะครับอันนี้อาจจะพูดคิดถึงนะนโยบายที่เป็นการส่งเสริมให้ CM หรือ CG เนี่ยนะ CM Care Manager หรือว่า CG Care Giverในชุมชนเนี่ยครับให้มีบุคลากรเหล่านี้มาช่วยสนับสนุนการดูแลเช่นมาช่วยให้ความรู้ครับวิธีการดูแลนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการฟื้นฟูสุขภาพการติดต่อเชื่อมโยงกับนักกายภาพบำบัดชุมชนนะฮะก็ผ่านบุคลากรในชุมชนที่เรียกว่า CG หรือ CM นะครับนโยบายที่ทำให้เกิด CG CM ในชุมชนเนี้ยเรียกว่าเมืองกรุณาแต่ว่าการดูแลนะที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นทางการอันนั้นก็จะเป็นส่วนของชุมชนกรุณาไปนะครับเราก็จะอยากเห็นว่านโยบายท้องถิ่นนะครับหรือว่าองค์กรนโยบายระดับชาติเนี่ยจะพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หรือว่ากฎระเบียบกติกาที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยระยะท้ายและความสูญเสียในสังคมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับยังมีอีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้ทำนะอย่างเช่น อันนึงก็คือตัวอย่างจากแคนาดาเขามีเมืองกรุณาที่เข้มแข็งนะครับก็มีอันนี้ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ดูแลนะครับเขาสามารถที่จะลางานโดยที่ยังได้รับเงินเดือนประมาณสัก 55% ของเงินเดือนเนี่ยสามารถที่จะลาหยุดไปได้เลยประมาณครึ่งปีนะครับครึ่งปีในลาหยุดไปดูแลพ่อแม่นะญาติใกล้ชิดที่กำลังป่วยอยู่นะครับโดยที่มีกฎหมายคุ้มครองว่าจะไม่ถูกไล่ออกนะครับจะยังได้รับการจ้างงานแล้วก็เงินสนับสนุนบางส่วนอันนี้เป็นรูปธรรมของนโยบายสนับสนุนการดูแลที่ชัดเจนนะครับเนี้ยก็เรายังต้องหาว่าเรามีนโยบายอันไหนบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลนะครับรวมทั้งการระบบการศึกษาด้วยนะถ้าเรามีหลักสูตรการศึกษาที่พูดถึงความตายได้นะครับพูดถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในหลักสูตรมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยนี่ก็เป็นรูปธรรมของเมืองกรุณาเช่นกันนะครับpalliative care new essential เนี่ยก็คือพูดถึงองค์คาพยพทั้ง4ก้อนเนี้ยที่จะต้องทำงานประสานการสนับสนุนกันนะครับมันไปมันมีทั้งไปแล้วก็ทั้งกลับนะเช่นพอเรามีเมืองกรุณาแล้วเนี่ยเราก็จะมีนโยบายที่สนับสนุนให้มีบุคลากร palliative care ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันได้ถูกระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนผลิตบุคลากรนะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับมีบุคลากรเราก็จะมีนโยบายหรือว่าหลักสูตรที่ดีในการอบรมบุคลากรสุขภาพทั่วไปให้เข้าใจpalliative care มากขึ้นนะครับถ้าเรามีชุมชนกรุณาที่มากพอเราก็จะ
สามารถที่จะมีมวลชนมาผลักดันกฎหมายหรือว่านโยบายสำคัญสำคัญได้มากขึ้นนะครับนั้นสี่ก้อนนี้มันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็อยู่ที่ว่าสังคมไหนเข้มแข็งในส่วนไหนนะครับนี่ก็ต้องทำไปพร้อมๆกันแล้วก็บอกยากว่าอะไรจะต้องทำก่อนทำหลังเพราะว่าความพร้อมของแต่ละสังคมนี่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับก็ในประเทศไทยนี่เราอาจจะเข้มแข็งในด้านของบุคลากรสุขภาพผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขาก็ทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้วยนะตอนนี้เราก็จะพบว่าชุดสิทธิประโยชน์หลายๆอันของสปสช.เนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่ามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปคอยแนะนำชี้ช่องว่างชี้จุดโหว่ว่าอะไรมันยังขาดอยู่นะครับก็เข้าไปถึงระดับที่เป็นเมืองกรุณานะครับในชุมชนกรุณาแล้วก็มีอยู่เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนนะครับถ้าเราแต่ว่าถ้ามันเพิ่มความรู้ความเข้าใจทักษะในการดูแลมากกว่านี้เราก็อาจจะเห็นนะฮะภาพของการดูแลที่มันครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การผลักดันนโยบายมากขึ้นนะครับนำไปสู่การเรียกร้องให้โรงพยาบาลมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนะหรือว่ากดดันนะให้โรงพยาบาลช่วยอบรมบุคลากรหน่อยให้เข้าใจ palliative care นะครับเพราะมันไปได้หมดเลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับแต่ว่าขอให้ระลึกไว้ว่าการผลักดันงาน palliative care การดูแลแบบประคับประคองการตายดีเนี่ยมันทำจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับพอฟังจากพี่มาร์ทแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเลยเนาะแล้วก็เห็นว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองหรือว่าองคาพยพที่จะขับเคลื่อนหรือว่าทำให้คนใกล้ๆตัวเราหรือคนที่เราดูแลเนี่ยได้เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองเนาะคราวนี้ก็อยากให้พี่มาร์ทเนี่ยพาผู้ชมให้เห็นภาพว่าในขณะนี้บ้านเราเนี่ยประเทศไทยหรือว่าคนทำงานตอนนี้เห็นภาพรวมของ The New Essential ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างทั้งแบบนโยบายหรือชุมชนกรุณาตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับพี่มาร์ทตอนนี้ถึงไหนใช่ไหมครับก็ถ้าในภาพรวมตอนนี้ก็เรามีนโยบายนะครับที่พูดถึง palliative care ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเช่นล่าสุดเนี่ยนะเรามีราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมินะที่ผนวกเอางานดูแลแบบประคับประคองงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็การดูแลตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเข้ามาไว้ในนโยบายชิ้นนี้นะครับก็ทำให้เราทำให้เมืองประเทศไทยมีความเป็นเมืองกรุณามากขึ้นเพราะว่าระบบปฐมภูมินะฮะรพสตหรือว่างานดูแลสุขภาพในชุมชนเนี่ยจะต้องคิดถึงการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นนะครับคนที่ทำงาน palliative care อยู่ก็นะมีหลักอิงที่เป็นกฎหมายนโยบายที่เป็นมาตรฐานนะครับที่จะเป็นใบเบิกทางครับให้ไปร่วมงานกับงานปฐมภูมิแล้วก็ทำให้การป้องกันส่งเสริมสุขภาพมันมีมิติของการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นอันนี้ก็ล่าสุดเลยนะเพิ่งออกมาเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนี้เองนะครับนะก็ทำก็เป็นโอกาสครับที่งานปฐมภูมินะฮะรปสตอบตนะท้องถิ่นเนี่ยจะมาใช้นโยบายที่มันเปิดมากขึ้นเนี่ยมาทำโครงการฝึกอบรมนะครับมาพัฒนาบุคลากรสุขภาพในชุมชนแล้วก็บุคลากรอื่นๆในชุมชนที่เขาทำงานสังคมอยู่ให้มาเรียนรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคองนะฮะนี่ก็ล่าสุดเนาะนะครับส่วนสิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่เป็นพื้นฐานของชุมชนกรุณาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะเติมมิติที่เป็นงานทางวิชาการนะครับความรู้เกี่ยวกับการดูแลมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการดูแลที่เป็นภาคที่เป็นทางการนะฮะมากขึ้นเนี่ยตอนนี้เรามีอสมเป็นล้านคนเลยนะนะครับถ้าทุกคนเนี่ยรู้จัก palliative care นะครับดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้เข้าใจมิติความปวดหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลนะฮะสามารถที่จะเชื่อมต่อการดูแลผ่านเทเลเมดิซีนได้นะครับใช้โปรแกรม LINE ใช้เครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเพิ่มเนื้อหาด้านการ
ดูแลคุณภาพชีวิตเข้าไปเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีช่องว่างอีกเยอะเพราะว่าตอนนี้รพ.ต.ต.ที่เข้าใจงาน palliative care ก็ยังมีอยู่น้อยแห่งนะครับครับอาสาสมัครก็ที่จะเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพมันก็ยังไม่ได้มีหลักสูตรที่เป็น palliative care ที่ครอบคลุมนะนั้นมันยังต้องทำงานอีกเยอะเลยนะครับให้ภาพของpalliative care essential เนี่ยเต็มสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นครับครับผมครับเห็นภาพเลยว่าแต่ละฟันเฟืองเนี่ยเหมือนต้องทำงานไปด้วยกันแต่ละองค์การพยพต้องทำงานร่วมมือกันเนาะเพราะเราเห็นงานของหลายๆที่ส่วนมากที่ไหนดีมีบุคลากรพร้อมมีคนทำงานที่จะเป็นแค่คนคนหนึ่งอ่ะงานนั้นก็จะประสบความสำเร็จแต่ก็จะติดปัญหาอีกหลายอย่างที่เราจะเห็นภาพก็คือพอคนทำงานไม่มีปุ๊บงานที่เคยก่อร่างสร้างมานี่ก็เหมือนกับไม่ได้ถูกสานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับพี่มาร์ทในแต่ละองค์คาพยพเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่หลายๆคนก็คือนโยบายไม่ถูกสานต่อไม่ได้ทำงานร่วมกันไม่ได้ถูกทำให้ฟันเฟืองทั้งหลายอันเนี่ยมันทำงานมันโคจรมาด้วยกันคราวนี้หลังจากที่คุยมาถึงตรงนี้แล้วก็พี่มาร์ทก็อยู่กับแวดวงแล้วก็ทำงานด้านนี้มาพอจะบอกได้ไหมครับว่าอะไรเป็นกุญแจสำคัญหรือเป็นคีย์แฟกเตอร์สำคัญครับที่จะทำให้เหมือนกับ The New Essential Palliative Care เนี่ยเกิดขึ้นกับสังคมไทยแล้วก็พัฒนาได้ดีกว่านี้ขึ้นจริงๆครับผมคิดว่ามันเริ่มจากจริงๆก็เริ่มได้หลายทางนะทางแรกคือประสบการณ์ที่ดีจากการดูได้รับการดูแลที่ดีครับในระบบสุขภาพนี่แหละนะครับคือแม้ว่าเราจะไม่มีนโยบาย palliative care ที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าด้วยความกรุณาของบุคลากรสุขภาพก็ดีของเพื่อนบ้านก็ดีที่เขาอาจจะมีใครบางคนรู้วิธีการในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแล้วก็การแพทย์เท่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีแนวทางในการดูแลอยู่นะการลดบรรเทาปวดการดูแลอาการรบกวนนะครับประสบการณ์การดูแลที่ดีตรงนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกดีเห็นคุณค่าของการดูแลแบบประคับประคองถ้าคนคนนั้นเขาอยู่ในองค์คาพยพไหนเขาช่วยส่งต่อเขาช่วยนำนะฮะเขาช่วยบอกให้ได้ว่าการดูแลแบบประคับประคองดีแบบนั้นแบบนี้เราควรจะเข้าถึงเราควรจะดูแลอย่างไรนะยิ่งถ้าเป็นบุคลากรที่เป็นผู้บริหารนโยบายสุขภาพนะครับเขามีโอกาสที่จะช่วยเสริมพลังนะช่วยเติมนโยบายต่างๆที่เขาดูแลอยู่เนี่ยให้มันมีมิติของการสนับสนุน palliative care มากขึ้นนะครับดังนั้นทางเข้าแรกคือประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละประสบการณ์ที่เป็นการดูแลที่ไม่เป็นทางการนี่แหละครับใครอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาประสบการณ์ตรงเนี้ยไปเพิ่มในงานนะครับไปใช้ดูแลคนในคนใกล้ชิดหรือว่าคนในชุมชนนี่แหละเขาก็เป็นชุมชนกรุณาแหละนะครับนี่คือทางที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือการนอกจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วต้องมีการนะการทำกลุ่มนะกลุ่มผู้นำนะฮะเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มความสัมพันธ์ตรงนี้ฮะมันจะมีแรงสนับสนุนส่งเสริมมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นนะถ้าเราอันนี้เพิ่งอ่านงานบทความนะฮะขององค์กรหนึ่งที่ชื่อที่ชื่อจะเป็นองค์กรคนจีนในแคลิฟอร์เนียนะนะครับที่ผลักดันนโยบายสุขภาพอยู่นะครับทีนี้ก็มีปัญหาว่าคนจีนเนี่ยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาไม่ถึงความรู้แบบ palliative ความรู้งาน palliative care นะครับคนจีนจำนวนมากไม่รู้ว่า palliative care คืออะไรนะครับทั้งที่ในแคลิฟอร์เนียก็มีระบบบริการสุขภาพที่มีงาน palliative care เข้มแข็งนะนี่พอมีผู้นำที่เขาเห็นปัญหาตรงนี้จากการจัดกลุ่มโฟกัสกลุ่มนะครับว่าคนจีนยังมีปัญหาอยู่เยอะเลยนะนะฮะดังนั้นเรามาตั้งองค์กรกันให้คนจีนในแคลิฟอร์เนียเข้าถึง palliative care มากขึ้นนะครับแล้วก็เชิญผู้นำที่เป็นชาวจีนในสถาบันต่างๆในแคลิฟอร์เนียนะเช่นองค์กรสื่อบ้างนะครับหรือว่าองค์กรให้ทุนด้านสุขภาพนะครับองค์กรที่ทำงาน palliative care อยู่นะครับก็เป็นกลุ่มผู้นำที่แลกเปลี่ยนปัญหาของคนจีนในแคลิฟอร์เนียกันว่าระยะท้ายมีปัญหาอะไรบ้างมันก็เกิดเห็นช่องว่างเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กลุ่มผู้นำตรงนี้แหละก็ช่วยกันผลักดันนะครับเช่นใครเป็นผู้นำสื่ออยู่ก็เต
เติมเนื้อหา palliative care ไปในสื่อกระแสหลักในแคลิฟอร์เนียนะผ่านไปไม่นานแหละก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบ palliative care ก็ไปถึงกลุ่มคนจีนมากขึ้นนะคุณก็มีอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยดูแลจิตสังคมมากขึ้นที่เป็นคนจีนนะเข้าใจวัฒนธรรมจีนในการดูแลอันนี้ก็ไปได้มากขึ้นก็เริ่มจากตัวกลุ่มผู้นำนะครับที่เขามีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็เห็นปัญหาที่ชัดเจนกำหนดขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนก็สามารถที่จะผลักดันองค์คาพยพทั้ง4อันเลยเนี่ยไปได้นะอย่างเช่นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ palliative care นะครับวิธีการผลักดันของเขาก็คือว่าไปทำให้คนทำงาน palliative care เข้าใจมากขึ้นว่าวัฒนธรรมจีนในการมองความตายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีวิธีการดูแลคนจีนที่กำลังใกล้ตายอย่างไรนะฮะนี่ก็เติมให้บุคลากร palliative care เข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นดูแลได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะก็อันที่หนึ่งประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะที่นำไปสู่พลังการทำงานอันที่สองคือกลุ่มผู้นำที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ช่วยเหลือผลักดันกันนะครับก็สองอันนี้ก่อนนะแล้วก็อันที่สามเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารของการสื่อสารแง่ดีแง่งามนะคุณค่าของการดูแลแบบประคับประคองคุณค่าของการพูดคุยเรื่องความตายนะครับแม้กระทั่งคุณค่าของความตายเองนะความตายก็มีคุณค่าเนาะมีเรื่องเชิงบวกในนั้นมันไม่ได้มีแต่ความเศร้าหรือว่าความสูญเสียเท่านั้นมันมีแง่มุมที่เป็นการเติบโตนะครับแง่มุมที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับแง่มุมที่เรากุศลน่ะจากการที่คนหนึ่งเผชิญความตายแล้วเขาดูแลอย่างไรการเปลี่ยนผ่านเมื่อเขาเผชิญประสบการณ์เฉียดตายแล้วเขาตระหนักถึงคุณค่าอะไรบางอย่างนะครับเรื่องเล่าแบบนี้เวลาส่งไปในสื่อมันก็ช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองนะให้ความตายมันมีมิติที่เป็นธรรมดามากขึ้นหรือเป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่3นะฮะนะที่ทำให้สาระสำคัญทั้ง4อย่างเนี่ยมันมีความพร้อมมากขึ้นครับครับอันนี้ก็เลยกลับมาเนาะเมื่อกี้ชอบข้อที่2ของพี่ม้าบอกไปว่ามันเราต้องสร้างกลุ่มของผู้นำหรือกลุ่มของเครือข่ายที่เราจะทำงานด้วยกันได้คราวนี้ครับกระบวนการของเราเนาะที่เราสร้างมาในชุมชนกรุณาของเราก็น่าจะอยู่ในบุคลากรนะที่มีทักษะนะครับแล้วก็อยู่ในระบบชุมชนกรุณาด้วยกระบวนการที่มาฟังของเราในวันนี้ครับก็เลยอยากชวนพี่ม้าช่วยหน่อยว่าถ้าคนทำงานกระบวนการของเราที่ไปอยู่ตามชุมชนต่างๆมีทักษะมีความรู้แล้วก็จะเริ่มขึ้นมาก็จะเป็นผู้นำเครือข่ายหรือว่าทำให้เหมือนกับเห็นทุกคนเห็นภาพรวมเหมือนกันเนาะเพราะว่าทฤษฎีนี้อาจจะเป็นทฤษฎีที่ทำให้เราว่าเห็นว่าเออควรจะทำอะไรแบบไหนเป็นไปได้แบบไหนแต่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้เกิดงานจริงในพื้นที่ของเขาได้ครับครับก็แต่ละคนเนี่ยอยู่ในเฟืองใดเฟืองหนึ่งนะฮะของสาระสำคัญทั้ง4ประการอยู่แล้วนะอย่างน้อยเราเนี่ยอยู่ในวงของชุมชนอยู่แล้วแหละนะครับถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัวชุมชนของเราครอบครัวนี่แหละของเรานี่แหละเป็นชุมชนเบอร์หนึ่งนะครับเราก็ช่วยไปนำสักหน่อยนะในครอบครัวนะเราจะไม่ได้นำด้วยสถานะแต่ว่านำด้วยความรู้ได้นะครับเช่นเวลาที่ครอบครัวของเราไม่ว่าจะครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายนะฮะประสบปัญหาการดูแลช่วงท้ายอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่ามีความเข้าใจผิดบางอย่างนะครับเราก็เข้าไปเป็นผู้นำด้วยกันนะให้ข้อมูลว่าการดูแลแบบประคับประคองมันมีแนวคิดอย่างไรเราจะเข้าถึงผู้ช่วยเหลือได้อย่างไรนะครับโรงพยาบาลไหนดีที่มีคนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่เราก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วนะครับด้วยความรู้ที่เรามีมากพอนะครับความรู้นี้จะมาจากไหนก็มาจากสื่อนะครับเนื้อหาต่างๆที่มันมีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าหาคิดอะไรไม่ออกก็เข้ามาในเว็บไซต์ของ Peaceful Days นะครับหน้าที่เป็นดาวน์โหลดสื่อนะฮะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองที่มากพอสมควรนะครับติดตามจากตรงนั้นแหละเราก็จะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในชุมชนกรุณาได้ครับยิ่งถ้าเรามีบทบาทอื่นๆนะครับในชุมชนที่กว้างออกไปจากกว้างมากกว่าครอบครัวเช่น
ชุมชนเพื่อนที่ทำงานนะครับชุมชนองค์กรท้องถิ่นหรือว่าถ้าเราเป็นผู้นำกลุ่มงานอดิเรกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเป็นโอกาสที่จะให้ข้อมูลเพื่อนที่กำลังประสบความทุกข์ตรงนี้อยู่นะครับนะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือถ้าเราอยู่ในฝั่งของบุคลากรสุขภาพก็เป็นโอกาสที่เราจะเติมองคาพยพเนี้ยให้เข้มแข็งมากขึ้นครับอาจจะรวมกลุ่มกันเล่นเกมท้ายไขชีวิตนะครับนะมาปรับทัศนคติกันเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องความตายนะครับการสร้างทีม palliative care นะเราอาจจะเข้าไปมีส่วนของส่วนสนับสนุนงาน palliative care ในโรงพยาบาลมากขึ้นจากการคุยเรื่องชีวิตและความตายในการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็อาจจะรวมกลุ่มกันเชิญทีมประคับประคองมาสักคนหนึ่งนะครับคุยกับเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็เนี่ย 4-5 คนนี้นะเราก็อาจจะมีส่วนในการเติมพลังงานประคับประคองในโรงพยาบาลหรือในสถานบริการสุขภาพครับยิ่งถ้าเราเป็นอยู่ในฝั่งนโยบายไม่จำเป็นต้องนโยบายสุขภาพนะครับนโยบายองค์กรของเราเนี่ยแหละนะครับนะรู้จัก palliative care แล้วก็ไปช่วยเติมนะครับถ้าเราเป็นฝั่งของ HR เราอาจจะคิดถึงว่านโยบายลาหยุดเราจะเติมการลาหยุดไปดูแลพ่อแม่หรือการดูแลการลาหยุดไปงานศพนะไปสนับสนุนความสูญเสียนะครับของเพื่อนร่วมงานได้ไหมนะครับถ้าเราอยู่ในสหภาพแรงงานเอาไหมเติมระเบียบอีกสักข้อหนึ่งนะครับเราอะไรล่ะเมื่อมีเพื่อนร่วมงานในสหภาพแรงงานเสียชีวิตเราจะทำอะไรได้บ้างอาจจะไปเยี่ยมไหมนะครับหรือว่าอาจจะมีแบบกิจกรรมซื้อของเยี่ยมไปเยี่ยมที่บ้านอะไรแบบเนี้ยอ่ะมันก็เพิ่มโอกาสของการดูแลกันนะมากขึ้นจากงานที่เราทำอยู่นั่นแหละครับอ่ะประมาณนี้ฮะคือโอกาสมันมากมายเนาะมาอยู่ที่ว่าเราเห็นความทุกข์ของเพื่อนแล้วอะไรบ้างที่เราทำได้แม้เพียงเล็กน้อยก็เริ่มจากการทำก่อนแล้วก็ชวนกันทำเป็นกลุ่มแล้วก็ทำให้มันไปอยู่ในกฎระเบียบนะฮะไปอยู่ในนโยบายขององค์กรไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ครับก็ช่วยได้หมดครับครับผมครับเมื่อกี้ทำให้เห็นเลยเนาะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในทุกๆองค์การพยพเนาะแล้วก็เราอาจจะเป็นถ้าอยู่ในครอบครัวเราก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงนั้นเนาะหาแนะนำหาที่ดีๆในการรักษาดูแลหรือว่าแม้กระทั่งช่วงระยะท้ายดูแลแบบไหนจะแบ่งจัดสรรกันยังไงหรือว่าจนถึงกระทั่งการส่งผลต่อการผลักดันกฎระเบียบนโยบายที่จะทำให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองที่ดีหรือว่าเกิดแนวทางการดูแลที่ดีให้เกิดขึ้นได้คราวนี้ครับพี่มาร์ทก็เลยผู้ฟังของเราอาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาจจะเป็นคนทำงานที่อยู่ในองค์กรต่างๆอบต.บ้างอปท.บ้างหรือว่าคนทำงานเทศบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็เรายังรู้สึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆเองเราจะทำยังไงให้งานที่เรากำลังจะทำอยู่เพื่อการอยู่ดีและตายดีไม่ใช่เป็นงานที่เป็นภาระเสริมเพิ่มมาอีกแต่เป็นแบบเข้าไปอยู่ในนโยบายของเขาเมื่อกี้พี่มาเหมือนกับจะชี้ช่องว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะปรับให้มันเข้ากับนโยบายขององค์กรของเราหรือว่าทำให้มันแบบเข้าหูผู้บริหารแล้วมันจะถูกได้รับการทำงานหรือสานต่อเนี่ยครับพี่มาพอจะช่วยได้ไหมว่าเราจะเอาตรงนี้ไปเข้าสู่นโยบายหรือเข้าสู่การเห็นความสำคัญขององค์กรได้ยังไงครับครับก็ที่เริ่มจากการมองว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะแล้วก็ถ้าเราอยากสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยมันแม้ว่าจะไม่มีนโยบายเลยนะแต่ว่างานที่เราทำอยู่มันมีโอกาสที่เราจะผนวกเอาประเด็นการดูแลแต่ประคับประคองเนี่ยครับเข้าไปอยู่ไปทำอยู่แล้วในงานประจำนะฮะยิ่งถ้าเราโอกาสที่จะมีเยอะเนี่ยนะเช่นการทำการงานของบุคลากรสุขภาพนะครับก็จะมีโอกาสของการดูแลใจดูแลผู้ดูแลนะครับการเรียนรู้เรื่อง palliative care มันมีโอกาสอยู่ในการทำงานนะครับเช่นถ้าเราจะเลือกการอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเอาไว้ต่อใบประกาศวิชาชีพเราลองไปเรียนเรื่อง palliative care นะครับก็จะมีประโยชน์ในงานของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับถ้าเราเป็นครูอาจารย์แล้วมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับ
สังคมเกี่ยวกับสุขภาพนะครับลองเติมใส่ประเด็นเรื่องความตายการดูแลประคับประคองมาในงานศึกษาวิจัยของเราหรือว่าการเรียนการสอนของเรานะครับเช่นเราอาจจะสอนเรื่องสังคมผู้สูงวัยนะมันก็มีดิ่งหนึ่งนะที่เป็นการดูแลแบบครอบครองในผู้สูงวัยก็เป็นโอกาสที่จะคุยสื่อสารเรื่องนี้ชวนคุยกับนักศึกษานะครับอีกกลุ่มนี้ที่มีโอกาสเยอะก็เช่นนักส่งเสริมสุขภาพนะครับในไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นก็ดีนะตอนนี้ก็อาศัยเนี่ยมาตรฐานการแพทย์ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้าไปเลยนะครับก็จัดโครงการอบรมเรื่องนี้หรือว่าพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ป่วยผู้ดูแลหรือว่ากับทีมสุขภาพนะครับเนาะอันเนี้ย3กลุ่มนี้จะมีโอกาสคุยได้เยอะนะครับอะไรอีกล่ะนั่นแหละส่วนที่อื่นๆนะครับก็ลองดูซิว่าประเด็นเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ทักษะนะครับประเด็นเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรนะทุกองค์กรแหละเราก็จะมี OD ใช่ไหมนะ OD ก็คือ Organization Development นะฮะอาจจะออกทริปต่างจังหวัดนะครับหรือว่าการสะท้อนเพื่อพัฒนางานองค์กรของเราลองเติมกิจกรรมเกี่ยวกับการใคร่ควรชีวิตและความตายเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเป็นกิจกรรม OD ได้นะหรือว่าตอนสะท้อนน่ะนะอาจจะสะท้อนถึงถ้าเราป่วยขึ้นมาหรือว่าถ้ามีเพื่อนร่วมงานป่วยเราจะดูแลกันอย่างไรดีนี่ก็เป็นงาน OD นะฮะที่ทุกองค์กรเนี่ยสามารถที่จะรวมได้อย่างเช่นตอนที่อย่างในองค์กรเดิมพุทธิกานี่นะนะครับผมเคยทำงานพุทธิกาอยู่ก็จะมีนโยบายอย่างนี้ว่าถ้ามีญาติคนไหนเสียชีวิตนะครับองค์กรก็จะสนับสนุนหนังสือนะครับหนังสือธรรมะไปแจกในงานศพแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นกุศโลบายนะที่ทำให้เวลางานศพใครคนหนึ่งที่เป็นญาติของเราแล้วป่วยก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งในองค์กรไปเยี่ยมเขาเพื่อที่เอาหนังสือไปให้นี่ก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่ดีนะในการทำให้ผู้สูญเสียได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย1คนจากในองค์กรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีอยู่แล้วใช่ไหมก็เพิ่มเติมเข้าไปครับผมขอบคุณครับพี่มาตอนนี้เราก็คุยกันมาถึงเวลาหนึ่งแล้วก็อยากให้พี่มาปิดท้ายอีกครับว่าสำหรับผู้ที่มาฟังเราในวันนี้เนาะแล้วก็โอ้เห็นช่องทางแล้วแล้วก็อยากทำงานแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองคาพยพที่ตัวเองอยู่เนาะทั้งเล็กๆน้อยๆจนถึงแบบใหญ่ๆเพื่อผลักดันนโยบายเองครับแล้วพีทฟูดเดทของเราหรือว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาชุมชนกรุณาของเราเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ยังไงคนที่สนใจหรือว่าเรามีอะไรอัปเดตตอนนี้ที่กำลังทำอยู่และกำลังขับเคลื่อนไปอยู่บ้างครับพี่มาครับก็เชิญชวนให้มาเรียนรู้การดูแลแบบพักประคองนะครับมีหลายช่องทางช่องทางแรกก็คือห้องเรียนเบาใจนะครับซึ่งเราก็จะจัดคุยนะจัดห้องเรียนดูแลแบบพักประคองครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นการวางแผนดูแลล่วงหน้าการดูแลใจผู้ดูแลนะครับแล้วก็ประเด็นพิเศษอื่นๆซึ่งก็จะมีเบาใจห้องเรียนเบาใจตอนพิเศษก็จะไลฟ์นะครับเนื้อหาเนี่ยมีอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวก็ลองดูว่าอันไหนที่ตรงกับเรานะครับก็เข้า YouTube ในช่องของพีซูเดสลองตามอ่านตามฟังเสวนาดูนะครับอันถ้าใครชอบอ่านนะครับมาที่เว็บไซต์พีซูเดสดาวน์โหลดสื่อนะครับก็จะมีหนังสืออ่านฟรีจำนวนมากนะครับที่อ่านฟรีไม่ใช่เพราะว่ามันแบบไม่มีคุณค่านะกว่าแต่ละเล่มจะทำมานี่ใช้เวลาเป็นปีนะครับแล้วก็ทำกันอย่างตั้งใจถ้าสะดวกที่จะซื้อหนังสือก็ไปได้ที่ Shopee งานของแต่ละเล่มนะครับทุกอย่างที่เราทำมันจะเริ่มต้นมาจากความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองนะครับการดูแลการตายและความสูญเสียนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าอยากจะพัฒนางานessential palliative care ในมุมของเราก็ลองติดตามข่าวสารจากแฟนเพจ Pisudes นะครับแล้วก็จะมีอบรมกระบวนการชุมชนบ้างนะครับหรือว่ามีการจัดคุยนะเครือข่ายการทำงานนะครับก็นี่แหละติดตามกด
subscribe นะครับกด see first ใน fan page นะฮะแล้วก็ถ้าไม่อยากเข้าพลาดข่าวสารเลยจริงๆก็ add line @peacefuldays นะครับก็กิจกรรมสำคัญแล้วก็เราจะไปโพสต์ที่นั่นนะก็เชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะทำเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนำการพัฒนาชุมชนกรุณานะครับเรียกว่าเป็นชุดกิจกรรมนะครับว่าถ้าเราอยากทำชุมชนกรุณาเราจะต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่ก้าวแรกนะครับก็กำลังพัฒนาอยู่น่าจะออกเครื่องมือชิ้นนี้มาในช่วงกุมภาหรือมีนานี้นะครับลองติดตามดูนะชื่อว่าปลูกชุมชนกรุณานะครับก็สำหรับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการริเริ่มนะชุมชนกรุณาในพื้นที่การทำงานของเราเองครับครับผมขอบคุณพี่มาร์ทมากนะครับที่มาคุยกับเราในวันนี้ครับถึงทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับและพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นเมื่อให้ความสำคัญแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวรวมไปถึงผลักดันไปสู่นโยบายของรัฐได้เลยถ้าเรารู้ว่าโอ้มันสำคัญแล้วเราเห็นเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นแล้วเรานั่นแหละที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการผลักดันของตัวเราเองด้วยครับสุดท้ายนี้พี่มาร์ทมีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังไหมครับครับก็New Essential Palliative Care นี่ก็เป็นเครื่องมือทำความคิดชิ้นหนึ่งนะครับยังมีหลายชิ้นเลยนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือ Circle of Care นะครับวงล้อมแห่งการดูแลนะครับก็ลองไปติดตามอ่านได้นะใช้คีย์เวิร์ดนี้เซิร์ชดูก็ได้นะครับวงล้อมแห่งการดูแลนะครับก็จะเป็นวิธีการคิดนะเกี่ยวกับว่าชุมชนเราจะมีสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็จะคล้ายๆกับNew Essential Palliative Care นะครับแต่ว่าอธิบายในรูปที่ต่างกรอบต่างกันออกไปนะครับก็เป็นอีกเครื่องมือความทางความคิดอีกอันนึงที่เอาไว้ใช้โน้มน้าวนะครับใช้สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะกับลูกน้องกับเจ้านายนะว่าทำไมเราถึงจะต้องมี palliative care นะครับที่ครอบคลุมแล้วเราจะมีเป็นส่วนนั้นเนี่ยได้อย่างไรในวงล้อมของเรานะครับเอาฝากไว้นะแล้วก็อาจจะมีเทปที่พูดถึงวงล้อมแห่งการดูแลนี้นะเป็นการเฉพาะก็ได้ครับติดตามดูครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่มาร์ทมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในชุมชนเราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้หลากหลายอย่างในตัวคนเดียวดังนั้นถ้าใครตอนนี้กำลังทำหน้าที่อะไรอยู่และหนักใจเนาะหรือไม่มีความรู้มากเพียงพอก็สามารถมาติดตามข่าวสารข้อมูลหรือว่าทักมาที่ inbox fanpage Peace Food Day ได้เลยเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลอยู่คุณจะกำลังทำงานหรือต้องการสร้างเครือข่ายหรือต้องการคนที่มาร่วมทีมในการทำงานก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Peace Food Day แล้วก็สำหรับหลายๆคนที่อยากเห็นการทำงานของกระบวนการในชุมชนกรุณาว่าเขาทำงานกันอย่างไรที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สามารถติดตามเนื้อหาของการทำงานเรื่องราวของคนในชุมชนกรุณาได้ที่พอดแคสต์ Coco Fa Coco Fan ของ Peace Food Day ในทุกๆช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ